เมื่อได้รู้ว่าสาวสวยข้างบ้านที่แอบส่องอยู่ทุกวันแท้จริงแล้วเธอเป็นผีสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GUC ชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยล์กันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า m a ็กแอนด์มีเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่เพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ใหม่และได้พบว่าสาวข้างบ้านที่เขาแอบชอบแท้จริงแล้วเธอไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณและความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะดําเนินต่อไปได้ยังไงถ้าหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอกับเด็กหนุ่มที่มีีชื่่อออวาจจดดถึงี จะไม่มีพ่อแต่เขาก็มีแม่ถึงสองคนคนหนึ่งเป็นนักพูดอีกคนหนึ่งเป็นครูสอนโยคะด้วยการงานของแม่เขาทําให้เขาต้องย้ายบ้านอยู่เป็นประจำแต่ในที่สุดครอบครัวของเขาก็ตัดสินใจย,าย้ายกลับมาอยู่อเมริกาและจอดดี้ก็จะได้มีเพื่อนที่โรงเรียนเป็นครั้งแรกยิงไปกว่านั้นจอดดี้ยังแอบชอบสาวข้างบ้านเขามักเปิดหน้าต่างไปแอบมองเธออยู่เป็นประจำแต่ก็ยังไม่มีโอกาสเข้าไปทักทายเซฮัลโหลแล้วก็ถึงวันที่จอดดี้จะต้องไปโรงเรียนวันแรกแม่ๆก็มาส่งเขาที่โรงเรียนไปโรงเรียนวันแรกก็เจอไอ พวกเด็กเปรตกำลังเขียนล็อกเกอร์เด็กคนหนึ่งล้อว่าเขานั้นเป็นเกย์จอร์ดี้ก็ห้ามพวกมันจากนั้นมันก็จากไปขณะที่เขากำลังเช็ดตู้ล็อกเกอร์อยู่นั้นอยู่ดีๆไอเจ้าของตู้ก็โผล่ออกมาเขามีชื่อว่าฟินชอบโดนไอพวกเด็กเปรตแกล้งอยู่เป็นประจำฟินกระทักจอร์ดี้ว่านายเป็นเด็กใหม่ใช่หรือเปล่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่พาทัวร์เองไอ้น้องโรงเรียนนี้เต็มไปด้วยเด็กมากมายหลายประเภทเด็กแนวเด็กเรียนเด็กแรดมีครบทุกสาขาแต่แล้วเมื่อทั้งสองคนกลับมาที่ล็อกเกอร์ของจอร์ดี้ก็ได้พบว่ามีกระดาษใใบนนึแออมมมาาหหยดไว้เเูื่จะี คนนึงแอบชอบจอดดี้เข้าให้แล้วเย็นนั้นจอดดี้กลับมาถึงบ้านนั่งเขียนโน้ตเปิดหน้าต่างไปก็เห็นสาวข้างบ้านอีกแล้ววันนี้เขารวบรวมความล้าเอาดอกไม้ไปวางไว้ให้เธอที่หน้าบ้านแต่คนที่ออกมาเห็นกลับเป็นแม่ของเธอซะนี่เช้าวันต่อมาขณะที่แม่ของเขากาลังจะทําอาหารปรากฏว่าอะโวคาโดที่บ้านมันเนา่าแม่เลยวานจอดดี้ให้ไปขอข้างบ้านมาสักลูกสิจอดดี้ตื่นเต้นบอกรอแป๊บเดี๋ยวผมมาเขาวิ่งไปอาบน้าเซ็ตผมชิมน้ําหอมไม่หอมวงแล้วก็รีบวิ่งไปเคาะประตูบ้านของสาวสวยแต่คนที่เเเปปปิดประตูอออออกกกมมา็็นแ่ขงธออี เคยเธอมีชื่อว่าวิลโลจอดดี้ก็พยายามถามคุณน้าครับคุณน้าพี่ลูกหรือเปล่าเธอก็ทำหน้าเศร้าๆแล้วก็บอกว่าไม่มีจอดดี้ก็บอกผมนึกว่าน้ามีลูกสาวพูดแค่นั้นเธอก็ปล่อยโฮออกมาเธอบอกว่าจริงๆแล้วเธอมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งแต่ลูกเธอเพิ่งตายจากไปเมื่อปีก่อนต่อมาวันนั้นจอดดี้มาถึงที่โรงเรียนเขาก็ถามนักเรียนแถวนั้นว่ารู้จักสาวที่เพิ่งตายไปเมื่อปีก่อนหรือเปล่าเด็กสาวพวกนั้นก็บอกว่าเธอนั้นชื่อแม็กพวกเรายังมีบอร์ดไว้อะไรให,ให้เธออยู่เลยเย็นนั้้้นนจออออออร์ดดีีกกลลัับบบบบมมาาาาถึงงเเเเเชื่อ่ขอธธสิแะไไพว็ซตท ทำไว้ก่อนที่เธอจะตายเขาดูอยู่ทั้งคืนจนเผลอหลับไปเช้าวันต่อมาเขาได้ยินเสียงกลิ่งและเดินลงมาด้านล่างแม่เขาก็บอกว่ามีใครคนนึงมาทิ้งโน้ตไว้ให้เขากระดาษใบนั้นมาจากแม็กวิญญาณสาวคนนั้นเองเธอบอกให้จอดดี้มาเจอเธอหลังเลิกเรียนแม็กก็สองจิตสองใจกระวนกระวายไม่เป็นอันเรียนแต่สุดท้ายหลังเลิกเรียนเขาก็ไปหาเธอที่บ้านแล้วทั้งคู่ก็ได้พบกันเป็นครั้งแรกจอดดี้ก็ไม่รู้ว่าเขามองเห็นเธอได้ยังไงตัวแม็กเองก็แปลกใจที่เขามองเห็นวิญญาณของเธอแม็กก็ขอไปเที่ยวที่บ้านของจอรดีแลละเเเธออออกก็่่ออาาาืงปวยข ให้ังก่อนตายเธอมีปัญหาด้านการหายใจเธอจึงต้องลากถังออกซิเจนไปด้วยทุกทีถึงแม้แม็กจะเป็นผีแต่จอดดี้ก็ไม่กลัวเธอเลยตอนนี้ดูเหมือนเธอจะกลายเป็นเพื่อนใหม่ของเขาไปซะแล้ววันต่อมาจอดดี้มาโรงเรียนก็เจอไอฟินฟินบอกเขาว่าเรารออย่างมึงเดี๋ยวกูจัดหญิงให้เอาไหมแต่พระเอกของเราก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนที่ดูเหมือนเขาจะเจอคนที่ถูกใจแล้วเย็นวันนั้นจอดดี้กลับมาถึงบ้านก็ปรากฏว่าแม่ของแม็กนั้นชวนบ้านของเขาไปดินเนอร์ด้วยระหว่างกินข้าวไอ้จอดดี้มันก็คุยกับแมกแม่เขาก็ถามมึงพูกก ระหว่างทานอาหารค่ำแม่ของจอดดี้จึงรู้ว่าบ้านนี้เพิ่งเสียลูกสาวไปทำให้พวกเธอรู้สึกเสียใจแทนวิลโลเป็นอย่างมากกลับกันกับจอดดี้ที่ตอนนี้ดูเหมือนเขากับแม็กจะสนุกกันใหญ่วันลุงขึ้นผีน้องแม็กก็ขอตามจอดดี้ไปเรียนที่โรงเรียนด้วยโดยเรียกออกไปทำโจ์เลยงยากๆก็ยังดีที่มีผีน้องแม็กคอยบอกใบ้แม็กก็ได้ไปดูบอร์ดที่เ,เพื่อนๆมาเขียนลํำลึกถึงเธอแต่ตอนนั้นไอ้พวกเด็กเรียนก็เดินมาหาเรื่องเขาแล้วก็ทำท่าทีล้อเลียนแม็กที่ตายจากไปจอดดี้โมโหก็เลยยืนด่ามันชอดชอดมันไม่เถียงงสััักกคแต่ดมมาหนึ หลเลเยแต่จอดดี้ก็บอกไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากหลังจากนั้นทั้งสองคนก็มาเดินเล่นกันต่อตอนนั้นเองแม็กก็มีอะไรบางอย่างอยากจะขอร้องให้จอดดี้นั้นช่วยทําเธอได้เขียนลิสต์รายการสิ่งที่เธออยากทําก่อนจะเสียชีวิตและอยากจะขอร้องให้จอดดี้นั้นร่วมทําสิ่งต่างๆเหล่านี้แทนเธอแน่นอนว่าเขาตอบตกลงเพราะดูเหมือนความรู้สึกที่เขามีให้เธอนั้นจะมากขึ้น,นเรื่อยๆคืนนั้นจอดดี้ได้มาเปิดเว็บดูและได้เจอเว็บคุณป้าหมอผีเขาโทรไปถามคุณป้าว่ามีเหตุไหนบ้างที่คนตายไปแล้วจะไม่ยอมไปเกิดใหม่ป้าก็บอกว่่่าาาาววิญญณยยังงงงมีหออะไรบ ที่ติดอยู่ในโลกนี้ถ้าเธอยังไม่คลายห่วงนั้นออกเธอก็จะไปเกิดใหม่ไม่ได้วันต่อมาจอดดี้ก็เริ่มทําสิ่งต่างๆร่วมกับเธอสิ่งที่แม็กอยากทําแต่ไม่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นการพาเธอไปเล่นสกเก็ตบอร์ดผีอะไรถ่ายสกเก็ตได้ด้วยขับรถพาเธอไปดูต้นไม้เก่าแก่ซึ่งดูเหมือนว่าแม็กจะชอบต้นไม้เหล่านี้เป็นอย่างมากเธอบอกว่าถ้าเธอเกิดใหม่ได้เธออยากจะเกิดเป็นต้นไม้เหล่านี้ทั้งสองคนนั่งเล่นใต้ต้นไม้ด้วยกันจอดดี้ก็ควักมือถือขึ้นมาถ่ายเซลฟี่ก็เห็นแม็กเป็นจุดขาวๆอย แม็กก็ยังมาหาเขาและนั่งเล่นไพ่ด้วยกันอยู่ในห้องแต่เธอก็เริ่มเกินกับจอดดี้ว่าอีกไม่นานเธอก็คงต้องจากไปแล้วแต่จอดดี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเขาอยากจะอยู่กับเธอให้ได้นานที่สุดแม็กบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบวันเกิดของเธอถ้าเธอยังไม่ตายเธอก็จะครบ16ปีพรุ่งนี้วันต่อมาจอดดี้ก็ไปโรงเรียนตามปกติเขาก็ไปปรึกษาฟินว่าจะขอผู้หญิงออกเดทยังไงหลังจากเรียนพัลลเสร็จจอดดี้ก็มาเปลี่ยนชุดอยู่ในห้องล็อกเกอร์ตอนนั้นไอ้สีหัวโจก ที่มีตัวการ์ตูนเอเลี่ยนเหมือนจดหมายรักที่ส่งมาให้เขาจอดดี้จึงถามมันว่าเป็นนายเองใช่ไหมที่แอบชอบฉันไอซีก็แกล้งโมโหบอกนี่มึงหาว่ากูเป็นแกแล้วแต่มันก็ต้องยอมรับความจริงในตัวเองและบอกกับจอดดี้ว่ามึงห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครไม่ไงั้นมึงตายเขากลับมาจากโรงเรียนและรีบไปหาแม็กที่บ้านก็ต้องเห็นพ่อของแม็กที่กําลังยืนร้องไห้คิดถึงลูกสาวจอดดี้ทาสร้อยข้อมือมาให้แม็กเป็นของขวัญวันเกิดจากนั้นเธอก็พาเขาไปร้องคาราโอเกะมันเป็นสิ่งที่เธออยากทาตอนที่เธอมีชีวิตอยู่ถึงแม้จอรดีจีจเเเเน่่นาก็ยอออมทออทํพืธวัส ก็พาแม็กมาส่งที่บ้านเธอก็ขอบคุณเขาและบอกว่าเขาเป็นเพื่อนรักของเธอพระเอกของเราได้ยินคํานี้ไปก็ปวดใจรีบกลับบ้านมาโทรปรึกษาไอ้ฟินบอกว่านี่กูเผลอเข้าเฟนโซนไปจะทํำยังไงดีไอ้ฟินก็บอกว่าซวยแล้วจอดดี้มึงต้องแสดงออกหน่อยว่ามึงไม่ได้คิดกับเธอแค่เพื่อนจอดดี้จึงทําของขวัญเตรียมเซอร์ไพรส์แม็กเขาเอารูปสถานที่ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ตัดรูปของเขาและแม็กแปะลงไปเพราะว่าเธอเคยบอกว่าเธออยากจะเที่ยวรอบโลกแต่สิ่งที่เขาพอจะทําให้เธอได้ก็มีเพียงเท่านี้แต่นั่นก็เพียงพอให้แม็็กกกรู้้สึดีัับเเเเขาาาปนนนนอออยย่งคืธล นอนค้างที่ห้องแม็กด้วยตื่นมาตอนเช้าแม่มาปลุกเขาก็ต้องตกกระใจยพอลืมไปว่าแม่ไม่เห็นผีไม่เห็นว่าเขามีสาวมานอนอยู่ด้วยเช้านั้นแม,แม่แม่ทั้งสองคนก็เรียกจอดดี้ไปคุยบอกว่าแม่เข้าใจว่าลูกโตแล้วจะมีสาวก็ไม่มีปัญหาแต่มีอะไรก็บอกกันอย่าปิดบังมาทำรับรับรอวันนั้นจอดดี้ไปโรงเรียนและไอซีก็เดินมาถามเขาว่าแกได้บอกใครหรือเปล่าไอซีก็ได้ระบ,บายกับจอดดี้ว่านายไม่รู้หรอกว่าฉันต้องทรมานแค่ไหนถ้าพอรู้ว่าฉันเป็นเกย์เขาต้องเอาฉันตายนแน่เพื่อนก็จะเลิกกกกคคบบบฉััันนนนนนนแและ็็็ตตต้้้อออออองงงยยยยู่่่่่เเดดีีีววจรราามใสทป ชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปอีกไม่นานนายก็ต้องจบจากที่นี่แล้วออกไป,ปเผชิญโลกแห่งความจริงและฉันเป็นเพื่อนนายได้ถ้านายต้องการทั้งคู่ก็กลายเป็นเพื่อนกันเย็นนั้นหลังเลิกเรียนฟินก็มาชวนจอร์ดี้ไปงานปาร์ตี้ทั้งสองคนก็แยกย้ายกลับบ้านไปเตรียมตัวแน่นอนจอร์ดี้รีบไปชวนแม็กทั้งคู่ก็ได้มางานปาร์ตี้ด้วยกันและลิสสิ่งที่เธอต้องการทําก็เสร็จไปอีกข้อจอร์ดี้ก็แอบชอบเธอมากขึ้น,นเรื่อยๆแต่เขาก็ยังไม่กล้าบอกเธอสักทีตอนนั้นแม็กก็ขอร้องให้จอร์ดีทออ้ทาาาาออออออะรรรรบบบบงงงย่่่้เเธธีีกกกวววมตพูดัคัคค คืนนั้นจอดดี้จึงมาที่บ้านของแม็กเขารวบรวมความกล้าและบอกความจริงออกไปตอนแรกพ่อแม่ของเธอก็ไม่เชื่อเขาแต่แม็กก็บอกความลับอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะมีพ่อแม่ของเธอเท่านั้นที่รู้ทําให้ทั้งคู่นั้นเชื่อจอดดี้แล้วว่าเธอคุยกับแม็กได้แม็กอยากจะให้พ่อแม่ของเธอนั้นเลิกจมอยู่กับความเศร้าและออกไปทําชีวิตให้มีความสุขเราว่าน,นี่คือสิ่งเดียวที่วิญญาณของเธอนั้นยังมีห่วงอยู่พ่อแม่ของเธอก็ตอบตกลงคืนนั้นแม็กบอกให้จอดดี้มาเจอเธอหลังเลิกเรียนในวันพรุ่งนี้แม็กพาเขาไปน เธอบอกกับจอดี้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างในตัวเธอนั้นเปลี่ยนไปเธอรู้สึกว่าเธอต้องจากไปแล้วจอดี้ก็ขอร้องให้เธอนั้นอยู่ต่อแต่เธอก็บอกว่าเธอทําอย่างนั้นไม่ได้ชีวิตต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปเธออาจจะไปเกิดใหม่เป็นต้นไม้หรือเป็นอะไรก็ได้จอดี้ได้ตัดสินใจบอกรักเธอเขารักเธอตั้งแต่แรกเห็นและรักเธอมากขึ้นทุกๆวันที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยกันแม็กบอกว่าเธอก็ดีใจที่ได้เจอเขาแต่เธอจําเป็นที่ต้องจากไปและสิ่งสุดท้ายที่เธอจะมอบให้กับเขาได้ก็คือจูบนี้ที่จะอยู่ใน จอดดี้ลืมตามมาอีกทีเธอก็หายไปแล้วถึงแม้เขาจะเสียใจแต่เขาก็ยอมรับความจริงและเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปเหมือนอย่างพ่อแม่ของแม็กที่เอาขี้เท่าของเธอไปโปรยในทะเลปล่อยทิ้งความเศร้าและกลับมาใช้ชีวิตเต็มที่อีกครั้งสุดท้ายแม็กก็ยังมีชีวิตอยู่ในความทรงจําของจอดดี้และจะอยู่ในใจเขาเสมอไปและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องแม็กแอนด์มีสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความทุกข์มันก็จะผ่านไปสิ่งที่พวกเราพอจะทําได้นั้นก็คืออย่าไปยึดติดกับมันและพยายามใช้ชีวิต ในทุกๆวันอย่างดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Mac m ซอออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2020ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปถึง6.4คะแนนถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อเร